สวัสดีครับผมธดาทีดีออโต้ครับก่อนจะมาชมรีวิวเต็มๆของคันนี้เดี๋ยวไปชมภาพวันแรกที่รถคันนี้เข้ามาที่ทีดีออโต้ครับจากที่เห็นนะครับวันแรกที่เข้ามารถคันนี้ก็คือรถ Ford Ranger Wildtrak ปี2015นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเดิมๆแล้วก็มีการใส่กันชนหน้าบันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายของ Hummer มาแล้วทีนี้พี่เจ้าของรถนะครับก็มีภาพที่ต้องการนะครับว่าต้องการแต่งรถคันนี้ไปในแนวของออสซี่สไตล์นะครับก็คือยกสูงประมาณ2นิ้วแล้วก็อยากให้ตัวกันชนมีสีใกล้เคียงกับรถเดิมหรือเป็นสีที่เป็นโทนสว่างนะครับแล้วก็อยากได้ไฟสปอตไลท์3ดวงในสไตล์ของที่ออสเตรเลียเขานิยมใช้ในการเดินทางเข้าป่ากันรถคันนี้ก็เลยแต่งเอาทรงเสร็จออกมาเรียบร้อยเป็นสไตล์นี้โดยทีดีเดอโต้ครับมาชมกันทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับตัวกันชนครับก็ถอดของเดิมที่เป็นสีดำจากโรงงานของ Hummer ถอดไปทำสีขาวนะครับซุปเปอร์ไวท์เป็นสีระบบ Powder Coat นะครับอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเพื่อความทนทานในแบบฉบับของกันชนที่ใช้ในรถยนต์ด้านหน้านะครับแล้วก็บันไดข้างทำสีขาวครับกันชนท้ายก็ทำสีขาวนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ก็ติดตั้งกลับคืนเข้าไปทำงานได้ตามปกตินะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดชิ้นถัดมานะครับเพื่อให้ได้ทรงออสซี่ไม่มีไม่ได้ครับก็คือซาฟารีสโนเกิลเป็นทรงแบบสไตล์คลาสสิกนะครับตรงรุ่นของ Ford ติดตั้งเจาะต่อเข้าใช้งานได้จริงๆครับประโยชน์ของสโนเกิลนะครับนอกเหนือจากการที่รถจะเอาไปลุยน้ำเนี่ยตัวช่องดูดลมครับช่องที่อากาศเข้าจะอยู่สูงทำให้ฝุ่นเนี่ยจะลดลงแล้วก็สามารถดูดอากาศที่เย็นไม่อยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับเข้าไปสู่ระบบ ID ของเครื่องยนต์ได้ก็ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนั้นดีขึ้นครับเมื่อติดตั้งสโนเกิลเข้าไปคันนี้ได้ใส่โป่งล้อมาแล้วนะครับก็ในจุดที่โป่งล้อขวางสโนเกิลผมก็ได้ตัดตัวโป่งล้อออกนะครับแล้วก็ติดตั้งสโนเกิลเข้าไปแล้วก็ตกแต่งให้จบกลับมาเป็นงานที่เรียบร้อยแบบนี้ครับจุดเด่นของคันนี้นะครับจุดเด่นใหญ่ๆเลยก็คือไฟสปอตไลท์ของ Steady ตัวนี้เป็นรุ่น Thai X Evo ขนาด 8.5 นิ้วนะครับรุ่นท็อปสุดของ Steady แบรนด์ออสเตรเลียครับตัวนี้จะเป็นไฟทรงห้าเหลี่ยมนะครับเมื่อติดตั้งเข้ากับกันชนของ Hummer แล้วก็ลงตัวมากๆครับรุ่นนี้จะมีฝาครอบมาด้วยเราสามารถปิดฝาครอบไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้การถอดก็ไม่ยากครับถอดออกแบบนี้เมื่อเราต้องการใช้งานคันนี้คัสตอมนะครับตัวไฟรุ่นนี้ Steady Thailand นะครับจะต้องสั่งพรีออเดอร์ก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ไฟกี่ดวงแล้วสเปคจะเป็นแบบสปอตหรือแบบฟัดคันนี้เลือกสั่งเป็นแบบสปอต2ดวงนะครับซ้ายขวาแล้วก็แบบฟัดอยู่ตรงกลางไฟเมื่อผสมกันออกมาแล้วนะครับมันจะสมบูรณ์แบบมากคือแสงได้ทั้งเห็นไกลแล้วก็แสงในแนวระนาบด้านข้างแล้วก็ด้านสูงจากแสงฟัดเนี่ยก็ช่วยทำให้การเดินทางเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับวิ่งอยู่คันเดียวนะครับเราเปิดดวงนี้นี่ทางสว่างเลยครับอีกหนึ่งดวงนะครับดวงนี้ก็คือ Steady C4 ครับ4นิ้วพร้อมขายึดที่ฝากระโปรงตรงรุ่นของ Ford นะครับดวงนี้ติดเพื่อให้เกิดความสมดุลซ้ายขวาและแสงก็มีประโยชน์ที่จะปรับให้ส่องมาที่ด้านซ้ายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไหลทางส่องมาด้านซ้ายแล้วใส่ฝาครอบเลนส์สีแอมเบอร์นะครับการใช้งานจริงจะทำให้มุมอับนะครับลดลงเยอะเลยครับไฟดวงนี้จะส่องไปที่ไหลทางด้านซ้ายช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นครับแผงนี้นะครับคือแผงสวิตช์ที่เอาไว้ใช้เปิดปิดไฟสปอตไลท์3ดวงข้างหน้าแล้วก็ตัว C4 ดวงเล็กที่ฝากระโปรงครับเป็นแผงสวิตช์ของ Oxbeam ครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์อเมริกานะครับสั่งนำเข้ามาข้อดีของสวิตช์แบบนี้นะครับก็คือเราเดินสายไฟจากแผงสวิตช์นี้ไปที่ในห้องเครื่องยนต์เพียงสายเส้นเล็กๆชุดเดียวแล้วอุปกรณ์เสริมจะสามารถต่อพ่วงจากกล่อง Power นะครับกล่องคอนโทรลในเครื่องยนต์ได้เลยตอนนี้เราใช้อยู่2ชุดนะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์เลเวลไว้ให้สวยอีก1ตัวตัวนี้ก็คือไฟที่ฝากระโปรงครับ
ปิดปิดได้เลยแล้วก็ตัวไฟที่กันชนหน้านะครับการใช้งานตัวนี้เพื่อความเซฟตี้นะครับเรื่องไฟสว่างมากเนี่ยเมื่อเราเปิดสวิตช์ดวงนี้ออนแล้วเราจะต้องยกไฟสูงด้วยนะครับไฟถึงติดครับในการต่อใช้งานครับสปอตไลท์ที่มีกำลังสูงหรือความสว่างมากๆนะครับทางTD Autoนะครับจะแนะนำให้ต่อพ่วงไฟชุดนั้นไว้กับไฟสูงเพื่อให้เวลาเราใช้งานนะครับจะเป็นการใช้งานที่ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางครับก็คือเราจำเป็นจะต้องเปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับไฟสปอตไลท์ต่างๆถึงจะติดคือสำหรับคันนี้คือต้องกดเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นะครับแล้วเวลาเราขับไปเรื่อยๆเรายกไฟสูงปุ๊บไฟจะติดแต่ถ้าเราปิดสวิตช์ตัวนี้ไว้เปิดไฟสูงไฟสูงของรถก็จะติดเป็นปกติครับชุดนี้นะครับก็คือชุด Circuit Breaker ครับขนาด60แอมป์ซึ่งมีมาในชุดของ Oxbeam ครับส่วนขายยึดตรงนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาครับสร้างโดย TDD Auto ครับเป็นขายยึดเหล็กที่ทำขึ้นมาให้ตรงรุ่นของ Ford นะครับในกล่องดำกล่องนี้จะเป็นชุด Fuel และ Relay นะครับ Relay จะเป็น Relay แบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะไม่ใช่ Relay คลาสสิกที่อยู่ในตัวรถแล้วจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กันน้ำเพราะว่ากล่องนี้จะใช้ในอุตสาหกรรมของเรือด้วยนะครับการต่อใช้งานตรงนี้จะเป็น8เอาท์พุตนะครับก็ต่อสามารถต่ออุปกรณ์ได้8ชนิด8อย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นตำแหน่งสำเร็จรูปแบบนี้นี่นะครับตรงช่องสีเขียวนี้จะเป็นช่องที่เราต่ออุปกรณ์ต่างๆมาใช้งานนะครับสีแดงก็คือไฟจากแบตเตอรี่สีดำคือกราวจากแบตเตอรี่ครับแล้วก็สายควบคุมจะเส้นเท่านี้เลยนะครับที่เดินทะลุเข้าไปในห้องโดยสารครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญสำหรับรถคันนี้เลยนะครับด้วยความที่เป็นเครื่อง 2.2 เกียร์ออโต้ครับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเป็นชุดกันชนเหล็กรอบคันเข้าไปแล้วเนี่ยรถอืดขึ้นยังเห็นได้ชัดก็ชดเชยด้วยชุดกล่องเพิ่มแรงม้านะครับของ DTE System ครับแบรนด์เยอรมันเป็นกล่องที่เพิ่มแรงม้า24แรงม้านะครับแล้วก็เพิ่มแรงบิดในตัวเดียวเลยแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นติดตั้งเข้าไปตัวกล่องควบคุมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดปลั๊กตรงรุ่นที่ติดตั้งเข้ากับชุดเครื่องยนต์อยู่ด้านในอีก1ชิ้นนะครับของ DTE System ก็คือชุดกล่องคันเร่งไฟฟ้าตรงรุ่นของ Ford Ranger ชมนี้นะครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้การตอบสนองของคันเร่งนะครับมีความฉับไวมากขึ้นจากการที่ผมไปทดลองใช้แล้วเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเรียกว่าเป็นรถคันใหม่เลยอันนี้เขาจะมี3โหมดนะครับตัวคันเร่งไฟฟ้าถ้าเป็นสีแดงนี่ก็คือโหมดที่แรงที่สุดครับแล้วในแต่ละ1โหมดก็สามารถปรับเพิ่มได้3นะครับลดได้อีก3สเต็ปก็เท่ากับ1โหมดมี6สเต็ปนะครับสีขาวก็คือไม่ใช้งานนะครับไปใช้คันเร่งไฟฟ้าเดิมๆโรงงานสีเขียวจะเป็นโหมดซิตี้นะครับคือวิ่งในเมืองอัตราเร่งก็จะดีกว่าเดิมๆขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็สามารถปรับได้เช่นกันครับบวก3ลบ3นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตพาร์ทในทุกๆโหมดนะครับจะสามารถปรับรายละเอียดได้บวก3ลบ3ตัวนี้ของ DTE System ครับแบรนด์เยอรมันครับสำหรับ Ranger WiTAC ชมนี้นะครับคันนี้ไฟหน้าเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับรวมถึงไฟหลีด้วยก็ได้นำไปทำการอัปเกรดเป็นระบบใบ LED โปรเจคเตอร์นะครับตัวโปรเจคเตอร์เลนของไฟต่ำเดิมนะครับก็จะอัปเกรดเป็นทั้งไฟต่ำและไฟสูงในเลนโปรเจคเตอร์และก็เปลี่ยนหลอดไฟสูงเป็นหลอด LED นะครับซึ่งตัวหลอดไฟสูงนี้จะเป็นมีอีกไส้หนึ่งเป็น daytime running light นะครับซึ่งทำให้ในกลางวันไส้ที่เป็น daytime running light ก็จะเป็นแสงขาวไปด้วยแล้วพอเราเปิดไฟสูงแบบนี้นะครับตัวไฟสูงก็เป็นแสงขาวความสว่างเนี่ยสำหรับการใช้งานในเมืองแบบมีคัตออฟนะครับบอกได้เลยว่าจบครับอันนี้ผมให้ดูคัตออฟนะครับของตัวไฟต่ำไฟสูงจะเห็นได้ว่าคัตออฟนั้นชัดเจนครับมันจะไม่แยงไฟจะไม่แยงตารถที่สวนมาได้เลยนะครับสำหรับไฟตัวไฟของรถเป็นไฟต่ำไฟสูงครับอันนี้ผมลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือแสงแบบสปอตครับระยะทำการตามสเปคนะครับอยู่ที่ระยะ 1.5 กิโลเมตรครับคือความเข้มของแสงเยอะมากครับตัวนี้จะเป็นแบบฝัดนะครับอยู่ตรงกลางแสงในช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราไปขับในทางชนบทนะครับหรือทางออฟโรดแสงจะเห็นช่วยให้เราเห็นป้ายและยอดไม้ได้ชัดขึ้นมากครับเมื่อรวมกัน3ดวงก็คือเราเห็นได้สุดทางแน่นอนครับ
ดวงเล็กด้านบนครับอันนี้เราแสงโพเพพอดีครับเราก็ได้เห็นเลยว่าตัว C4 พอใส่ฝาครอบแอมเบอร์เข้าไปก็สร้างมิติความสวยงามให้กับรถคันนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมหมุนแสงให้ลงไปทางด้านซ้ายของรถเพื่อไว้มองไหล่ทางครับสำหรับทรงที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่วงล่างยกสูง2นิ้วฟูลเซตของ Iron Man นะครับโชค Iron Man Foam Cell Pro ปีกนกหน้าของ Iron Man นะครับเป็นแบบฟอร์ดอลูมิเนียมแล้วก็สปริงด้านหน้าเซตสเปคนะครับให้รองรับน้ำหนักของตัวกันชนเหล็กด้านหน้าและเผื่อน้ำหนักไว้รองรับวินในอนาคตครับแหนบด้านหลังเป็นสเปครองรับน้ำหนักเพื่อรองรับโหลดในอนาคตที่จะมาทำต่อนะครับในอนาคตนี้ก็ลองรับโหลดล่วงหน้าไว้ประมาณสัก300ถึง500กิโลกรัมนะครับคันนี้นะครับต้องการให้ล้อและยางไม่ล้นจากตัวรถนะครับผมก็คุยกับพี่เจ้าของรถแล้วก็เลือกนะครับตัวล้อเป็น Evo Sport ขอบ17นิ้วนะครับขนาดความกว้าง 8.5 นิ้ว Offset บวก20ครับก็จะพอดีกับตัวรถที่ใส่โป่งล้อมาแล้วแล้วยางด้วยความสูงที่ยกขึ้นไป2นิ้วเต็มโดยช่องล่าง Iron Man ครับเลือกเป็น BFK O2 ครับขนาด285 70 17ครับก็จะพอดีกับสัดส่วนของตัวรถทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทำกันลงไปจนจบมาเป็นทรงนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลที่รีวิวไปนะครับก็คือคันนี้ครับ Ford Ranger VTEC โฉมปี2015นะครับแต่งเอาทรงโดย TDD Auto ครับท่านใดที่สนใจอัปเกรดรถของท่านนะครับไม่ว่าท่านต้องการอะไรนะครับทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีที่จะตอบสนองความต้องการของท่านครับติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook TDD Auto ครับโทร0851416979แล้วฝากติดตามผลงานต่างๆทาง Channel YouTube ทาดา TDD Auto ด้วยนะครับสวัสดีครับ